มสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วค่ะวันนี้มีประเด็นที่จะต้องติดตามคุณแม่มาพูดกันถึงเรื่องภาวนากับการรดน้ํานะคะตอนแรกว่าจะขับไปเลยแต่พอเห็นตรงนี้แล้วต้องกลับมาบอกก่อนว่าวันนี้ค่ะเราได้ของฝากจากโป่งลึกบางกอยก็คือนี่ค่ะฟักแมวนะคะอันนี้ก็ได้มาแต่ส่วนที่เราไปขอข้างทางมาเพราะที่นั่นมีอยู่ก็คือเนี่ยค่ะเราเรียกว่าใบกระดาษค่ะก็เขายังมีความชื้นอยู่เยอะเมื่อใดที่เราเห็นต้นพวกนี้ที่อยู่ข้างทางนะคะแล้วก็ใบอันนี้จะเป็นใบรุ่นจิ๋วใบจริงๆในป่าใหญ่ขนาดนี้เลยเราก็เลยมีคนเนี่ยฝากให้เอาหัวมาปักไว้ในบ้านเราสักหนึ่งต้นเพื่อจะได้เป็นการขยายผลต่อไปนะคะก็ใบใหญ่ๆก็ใหญ่มากมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าใบลูกๆนะคะเพราะใบใหญ่จริงๆใหญ่เท่ากับก้อนหินนี้เลยค่ะก็เป็นของฝากจากโป่งลึกบางกรอยนะคะก็ได้มา1หัวเนี่ยค่ะมีหัวที่ได้มาอยู่ข้างทางก็ครูจอยบอกว่าเดี๋ยววันหลังก็จะเอามาให้อีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะรดน้ำวันนี้เราเห็นต้นไม้เหี่ยวอยู่หลายต้นในเสถียรธรรมสถานแบบประมาณใบรู่ๆเหล่านี้แหละค่ะคณะแม่ชีก็กำลังเตรียมวิธีการจับสายยางเพื่อที่จะภาวนากับการรดน้ำวันนี้ติดตามคุณแม่เลยค่ะเราจะมาช่วยกันรดน้ำในหุบเขาโพธิสัตว์ของเราขึ้นรถเลยนะคะขออนุญาตที่เราจะไปที่แมนดาราก่อนเพื่อจะได้มีลมหายใจแห่งสตินะคะแล้วก็ให้กำลังใจต้องถือว่าการให้กำลังใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ไปให้กำลังใจเด็กๆที่อยู่กับพวกเราลักษณะของการทำงานที่คุณแม่เห็นในโป่งลึกบางกอยก็คือเขาอยู่กับธรรมชาติค่ะคือเขาเนี่ยต้องใช้คำว่าธรรมชาติโอบอุ้มเขาอยู่เพราะฉะนั้นความเคารพในการได้อยู่กับธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่นั่นส่วนเราเนี่ยอยู่กับธรรมชาติที่เราต้องสร้างเองนะคะมองไปเลยค่ะมุ่งตรงไปทางด้านนู้นเลยนะคะเราจะเห็นแสงเงาสวัสดีค่ะคุณยายมากับใครคะค่ะเชิญตามสบายค่ะวันนี้พวกเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกทางด้านนู้นเลยค่ะขึ้นไปข้างบนเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นการตกของพระอาทิตย์ซึ่งเมื่อเช้านี้เราออกไปตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเช้ากว่านี้ก็จะไม่เห็นจึงขออนุญาตที่จะใช้วิธีการทำงานก่อนที่จะลงไปภาวนากับการรดน้ำโดยการส่งการเข้ารายการในวันนี้ที่จะมีผู้คนที่อยู่กับเรากำลังภาวนากับการรดน้ำให้เรารดใจของเราค่ะตอนที่คุณแม่เข้าไปที่โป่งลึกบางกอยต้องเข้าไปอย่างนี้ค่ะข้ามไปเลยค่ะแล้วก็ภูเขาที่อยู่ไกลๆทางด้านนู้นนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเราเร็วก็ไม่ได้แต่เราจะต้องไปอย่างมีเขาเรียกว่าสติปัญญาอยู่กับโลกอย่างเข้าใจเราอยากไปเร็วเราอยากไปให้ถึงในสิ่งที่เราคิดว่าเรากำลังจะไปถึงด้วยพาหนะไร้เสียงก็คือจิตใจของเราที่มันต้องไม่คาดหวังกับอะไรมากนักคือเวลาที่เราทำงานเช่นนั้นมันก็ทำให้พวกเรารู้ว่าการเดินทางด้านในเป็นเรื่องที่สำคัญคือการเดินทางข้างนอกใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีหรือ3ชั่วโมงกับการที่ต้องนั่งแล้วก็ใช้มือจับไปด้วยไม่ใช่แค่เท้าอย่างเดียวที่แบบเก่งเนี่ยนะคะมันก็เมื่อยล้าอยู่พอสมควรแต่เป้าหมายเราชัดสติอรักขาจิตชัดนะคะมองไปก็ยังเห็นว่าโอ้มีผู้คนช่วงนี้เขามีลองวีคเอนด์นะคะก็เดินทางกับพวกเราด้วยมีลักษณะของคนที่ขับรถเข้าไปแต่รถเขาเตี้ยค่ะเขาไม่มีทางที่จะเข้าไปถึงคนที่จะเข้าไปต้องเตรียมกายต้องเตรียมความแข็งแรงต้องมีประสบการณ์ในการขับรถนะคะแล้วก็ต้องเป็นการเลือกชนิดของพาหนะด้วย
เพราะว่ามันลำบากมันมีบางช่วงที่แบบน้ำตัดขาดแล้วก็เป็นเส้นทางที่มันขรุขระมากต้องเรียกว่าเพิ่งแห้งเลยก็ว่าได้พอเราเข้าไปอยู่กับธรรมชาติอย่างนั้นเราก็รู้ว่าโอ้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติเนี่ยมันต้องอาศัยสำนึกมันต้องรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะได้ธรรมชาติอย่างนั้นอย่างเด็กของเราเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งที่เขาอาจจะคุ้นชินนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่แต่พอเขามาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาเห็นเราพยายามมากจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งโอ้ก็ต้องพยายามมากนะเมื่อเช้านี้ต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มทยอยมาแล้วพรุ่งนี้ก็จะปลูกแต่ในความพยายามของเรามันมีความรักมันมีความใส่ใจที่สำคัญคือเราลดน้ำในใจของเราอยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มีความร้อนบางทีมันก็มีขมเหลาควันอย่างเงี้ยค่ะเรามองไม่เห็นสิ่งนี้ที่โป่งลึกบางกอยก็คือควันที่ชาวบ้านจุดเพื่อที่จะเผาอะไรสักอย่างนึงมันก็กลายเป็นมลภาวะเห็นชัดเลยนะคะแต่ในขณะที่ทางฝั่งเนี้ยหมอกท่านเห็นหมอกไหมคะอันนี้คือควันซึ่งอันนี้ไม่ควรและกลิ่นควันก็เข้ามาถึงตรงนี้เลยอันเนี้ยในพื้นที่ใดเนี่ยอันเนี้ยต้องไปบอกชาวบ้านว่าไม่ควรมันเป็นความมักง่ายแต่ทางด้านเนี้ยเป็นหมอกค่ะเป็นหมอกบางๆที่อยู่เชิงเขาแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ขึ้นมาที่เนี่ยตอนที่พาหัวหน้าผู้คุมที่จะเอานักโทษชายมาช่วยตัดหญ้าให้พวกเราแล้วก็อดเลือกพื้นที่บริเวณนี้ของหุบเขาที่จะมาประเมินการทำงานวันนี้ทั้งวันแล้วก็ได้ส่งทุกท่านได้เข้านอนด้วยตอนนี้วันหยุดยาวหลายคนหยุดตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่วันนี้พวกนี้หรือวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนจะทำงานไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามให้เรารู้สึกได้ว่าในทุกๆวันชีวิตที่สั้นลงของเราจะเหน็ดเหนื่อยกับอะไรก็ตามพักลึกๆอย่าแบกความเหน็ดเหนื่อยนั้นไปกับใจของเราด้วยในเวลาที่เราจะเข้านอนเวลาที่เรามองเห็นความสวยงามเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันถูกวางหมดพอพระอาทิตย์ตกมีความเย็นที่แบบเกาะตัวนะคะแล้วเราก็มองเข้าไปข้างในคือใจของเราเราแบกอะไรไว้เราก็หนักกับการแบกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรการหนักมันไม่ได้มาจากปัจจัยข้างนอกแต่มันเป็นการยึดมั่นถือมั่นของเราซึ่งจะเรียกว่าเป็นการแบกก็ว่าได้ถ้าเรามองให้เห็นว่าเราทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถในวิธีการก็คือลงทุนในเหตุให้ทำงานอย่างเป็นนักลงทุนในเหตุแล้วเราปฏิเสธผลไม่ได้ยิ่งเวลาที่เราจะต้องอยู่กับความยากลำบากเรายิ่งต้องมีกำลังภายในต้องมีกำลังที่มันมาจากศรัทธาและปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่ท้อแท้และสิ้นหวังนะคะคุณแม่ได้รับรายงานว่าต้นบาบาบบางต้นสลัดใบอย่างรวดเร็วเพราะขาดน้ำในภาวะของการช็อคซึ่งเป็นไปได้ค่ะเพราะการทำงานที่มีคนจำนวนไม่เยอะแล้วการลงไปลุมทำงานกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันอาจจะต้องใช้ความสามารถของคนจำนวนมากแต่การรดน้ำต้นไม้เนี่ยแค่ความสามารถของคนหนึ่งคนที่มีศรัทธาในการให้มีศรัทธาในการฉุดช่วยมีศรัทธาในการที่จะรับใช้เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันค่ะคุณแม่เดินหนึ่งรอบเพื่อให้เห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามแล้วเดี๋ยวจะลงไปจับสายยางแล้วล่ะค่ะเมื่อกี้นี้กลับมาก็ยังบอกกับนันทวันว่าช่วยรดน้ำตรงนี้ก่อนเพราะต้นไม้ตรงที่เราเห็นในบริเวณที่เรารู้ว่ามันไม่มีใครลดอ่ะมันต้องถึงเราแล้วล่ะเราก็ทำได้นะคะคุณแม่ได้ยินเสียงน้ำอยู่
เรามีต้นไม้ที่เราซื้อมาใหม่เรามีต้นไม้ที่ขุดใหม่แล้วเราก็มีต้นไม้บางอย่างที่เราชอบในบรรดาทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่มีต้นไม้ต้นไหนสำคัญเท่ากับต้นไม้ที่กำลังจะตายเราจะชอบต้นไหนแต่ถ้ามันอิ่มแล้วเราก็ไม่ห่วงมันละค่ะแต่เราจะไปเสียเวลากับการที่เราจะไปเผลอเพลินกับความชอบจนเราลืมไปว่าศักยภาพของเราที่มากกว่านั้นที่พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ประทานให้กับพวกเราก็คือการต่อสู้กับสิ่งที่ยากลำบากบางอย่างสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้ยากลำบากแต่สิ่งที่เราไม่ชอบมันอาจจะยากลำบากแล้วเราก็ต้องเข้าไปทะลวงใจของเราเพื่อจะฉุดช่วยในสิ่งที่ยากลำบากเหมือนวันนี้คุณแม่ไปก็เห็นแม่ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขากล้ามเนื้อหมดแรงเขายากลำบากที่จะนั่งแต่ทันทีที่คุณแม่ประกาศไปว่าให้เอารถที่จะพาเขาออกจากที่นอนถึงแม้ว่าเขาจะลุกเดินไม่ได้แต่เขายังนั่งได้และคนที่ดูแลเขาร้องขอวันนี้คุณแม่เห็นเลยว่า SDS 1ส่งรถที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่และวันอาทิตย์นี้จะถึงเราส่งตรงก็ไปที่โป่งลึกบางกอยเราจะรู้สึกได้ว่าการที่เราได้ทำอะไรในขณะและเวลาที่มันให้ได้ในเวลาที่เขาต้องการมันมีความสมบูรณ์มากเราไปให้ในเวลาที่เขาไม่ต้องการเขาเหลือเฟือมันก็เป็นการเหลือกินเหลือใช้เหมือนเรารดน้ำในสิ่งที่ต้นไม้ต้องการแล้วต้นไม้มันผลิใบในวันต่อไปเราจะรู้สึกภาคภูมิใจเราจะทำสิ่งที่ยากด้วยศรัทธาของเราวันนี้ไม่ง่ายเลยค่ะสำหรับหุบเขาโพธิสัตว์กับการรดน้ำแต่ไม่เกินความสามารถคุณแม่อยากพาพวกเราวันนี้เราใช้คุณธรรมของพระอริยะธาราและเข้าสู่หมวดของการทำงานหนักในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอีกกี่ชั่วโมงจากนี้ไปเป็นเวลาที่ดีที่สุดเลยค่ะสำหรับส่งพระอาทิตย์ที่ตกและจงยืนต่อไปอาจจะถึงสักสี่ทุ่มเพื่อเป็นการภาวนากับการลดน้ำซึ่งมันทำได้อยู่แล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าน้ำก็รวมตัวกันเพื่อที่จะทำให้โลกใบนี้มันมีพระอาทิตย์ตกแล้วมันก็มีหมอกบางๆของน้ำคุณแม่จะเลือกต้นที่คุณแม่เห็นว่ามันเป็นต้นไม้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรามุ่งตรงไปที่ต้นไม้ต้นนั้นกันเลยนะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ลดต้นยางแล้วก็เชื่อว่าต้นยางที่เราให้มันสามารถตึงขึ้นแล้ววันนี้อาจจะไม่ต้องกลับไปที่ตรงนั้นตรงไปที่บาบาบเลยค่ะบาบาบเป็นต้นไม้ที่เขามีผิวที่มันอวบอุ้มน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่ได้น้ำเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเร็วตรงไปที่ตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ว่าขอสายน้ำที่เข้ารถตรงนี้ให้คุณแม่ได้ไหมคะจอดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณแม่จะลองดูว่าคุณแม่จะอยู่กับตรงนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวบอกให้เขาเอาสายน้ำนี้มาให้คุณแม่ลองดูต้นนี้หน่อยเรามองเห็นว่าต้นไม้เล็กเราก็ซื้อเข้ามานะคะในขณะที่ต้นไม้ใหญ่ก็ต้องการเวลามากหน่อยในการฉุดช่วยเราลองดูต้นนี้ถึงขั้นโคม่าเลยทีเดียวขณะที่น้ำไหลอยู่อย่างนี้กุหลาบอยู่ตรงนี้น้ำไหลตรงนี้แต่ดูต้นนี้ถ้าจะรอดยากแล้วล่ะค่ะเราลองดูนะคะก็การใช้ปัญญาน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วล่ะตอนนี้นะคะเราลองสังเกตดูเลยค่ะเราจะเห็นชัดเลยค่ะคุณแม่ให้เราดูก่อนว่าขณะนี้ดินเป็นผงในขณะเดียวกันต้นนี้ค่ะไม่เหลือเลยแม้กระทั่งใบอ่อนและอยู่ริมมากในขณะที่กุหลาบเนี่ยสะพรั่งเลยนะคะขอเชิญมาเลยค่ะส่งมานี่เลยค่ะขอบคุ
เราเห็นแล้วล่ะว่าตอนนี้ปัญญาน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญสุดล่ะสำหรับคุณแม่ก็ต้องขอเข้ามาจริงๆถ้าจะยากมากเลยแล้วตอนนี้อยู่กับกุหลาบเลยนะเนี่ยหืมมีน้ำไหลจากตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วยขอวิธีการที่ไม่ใช่ใช้สายนี้และหาวิธีการรองน้ำจากตรงนี้ค่ะเป็นกระป๋องใส่เข้าไปช่วยเลยค่ะตรงนี้เราจะช่วยกันแล้วล่ะคุณแม่จะคุณแม่กำลังออกรายการอยู่ขอกระป๋องมาเลยค่ะอานันทวันถ้าเป็นไปได้ขึ้นไปดูต้นอื่นๆแล้วบอกว่าต้นไหนที่เป็นอิมเมอร์เจนซีต้องการความช่วยเหลือด่วนนะคะเรามีของเข้าทุกวันและนี่ตอนที่รถที่ลงมาแล้วยังไม่ได้รดน้ำเหรอกุหลาบเนี่ยรดตอนเช้าไปด้วยหรือเปล่าจ้าเห็นว่ามาแต่เช้าหนูเอานี่แล้วหนูใช้กระบวยรดน้ำของกุหลาบในขณะที่คุณแม่จะต้องใช้สายยางแล้วล่ะค่ะตอนที่เราบอกให้รถเสียนินมาที่เอารถน้ำต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้ถูกรถตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือสภาพที่เราเห็นว่าการประชุมของเราที่เราจะต้องขอความร่วมมือจากรถเสียนินเมื่อวันนั้นเนี่ยไม่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วทำไมเราถึงไม่ร้องขอความช่วยเหลือล่ะต้นนี้อาจตายนะแล้วขอกรรไกรที่จะมาตัดกิ่งที่ตายออกไปก่อนได้ไหมคะต้นไม้ขนาดนี้มีสิทธิ์ค่ะถ้ายังเห็นมีเขียวอยู่บ้างก็น่าจะพออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เลือกรถที่มันมีความจำเป็นก่อนต้นนี้น่ากลัวมากเลยค่ะเด็กๆเอากระป๋องน้ำมาเลยค่ะช่วยเหลือตรงนี้เลยลูกปะและค่ะลองจากน้ำเนี่ยตักลาดลงไปจากข้างบนที่มีน้ำขังอยู่ลงลาดเข้าไปในทุกต้นที่เราพอที่จะช่วยเหลือได้นะลูกอันนี้ไม่ต้องมีคนถือสายยางให้คุณแม่เลยขอให้ทุกคนไปประจำการนะคะไม่ต้องเลยเพราะคุณแม่สามารถแล้วก็ช่วยลองดูที่ว่าจะเล็มต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ก่อนหมายถึงว่าวันนี้เราจะหยุดการถ่ายทอดก่อนก็ได้นะคะคุณแม่จะจบลงตรงนี้เพื่อที่ให้เราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะคือถ้าเราเห็นต้นไม้ประมาณนี้เราต้องรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยค่ะคือการทำงานที่เราต้องให้ความใช้คำว่าช่วยเหลือฉุกเฉินดังที่พูดเลยเราชอบอะไรเราก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นกันเยอะแต่เราลืมไปว่าความสำคัญของการช่วยเหลือก็คือการให้ความชัดเจนในการที่จะให้อย่างไม่ล้นแจกของต้องส่องตะเกียงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูต้นไม้ต้นนี้กันอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะแต่คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่ยังเอาอยู่ค่ะมันมองไกลๆมองเห็นไกลๆแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะมากถึงขนาดนี้ได้รับการรายงานแล้วก็เข้าใจละว่าคนที่จะตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ได้ดีที่สุดคือคนที่ใช้ปัญญามากที่สุดค่ะไม่ได้ใช้อารมณ์และนี่ได้เห็นเลยค่ะว่าสายยางอยู่ตรงนี้น้ำอยู่ตรงนี้ถ้าน้ำไม่มีคุณแม่ใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าสมมติถ้าตรงนี้ไม่มีน้ำตกที่ไหลอย่างนี้คุณแม่จะคิดอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้น้ำมันอยู่ใกล้ต้นเบาบาบมากเลยค่ะแล้วมันเป็นต้นเบาบาบที่แบบมันปลูกมาแบบชนิดที่มันรอดแล้ววันนี้กุหลาบเข้ากุหลาบดูเป็นนางเอกไปเสียแล้ว
ขาบอกว่ากรรมใครกรรมมันจริงๆนะคะว่าแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตจริงๆค่ะว่าวันนี้ขอลุยเรื่องการช่วยเหลือต้นเบาๆก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เถอะค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องรอค่ะเพราะมีทุกอย่างแล้วค่ะเพียงแต่จัดวางให้มันถูกที่ถูกทางเท่านั้นเองสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เพื่อการในวันพรุ่งนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นหมอต้นไม้ค่ะจอยไปเอากรรไกรมาเลยค่ะแล้วก็ตุกกิ่งที่แห้งออกเลยค่ะเพื่อลดการคาย